วันนี้มาทำงานที่ช่อง8กดไอเดียไปวัน27แล้วก็เจอหลายคนเลยนี่ฉันจะพามาเจอใครมาทำงานวันนี้มาทำงานมาบุกช่อง8กดหมายเลข27และวันนี้ที่มาช่อง8มาโปรโมทเมนูใหม่ร้านใหม่ธุรกิจใหม่อ่ะร้านเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวชื่ออร่อยตะโกนอร่อยตะโกนเปิดที่ไหนคะเปิดที่ไหนคะวังหิน71วันนี้เรามาบุกช่อง8เราเจอแต่คนดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่คุณเอมั้ยคะเนี่ยตายแล้วนี่คุณค่ะคุณเอชยาไปจะเข้าไปค่ะเดี๋ยวมานะคะส่วนที่ฉันค่ะวันนี้จะมาฝากคนดังนะคะพี่เอชยาโปรโมทก๋วยเตี๋ยวอร่อยตะโกนอ่ะเดี๋ยวพาพี่เอไปชิมได้ครับก๋วยเตี๋ยวอาจารย์บอยต้องกินให้ได้นะคะคุณต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงอร่อยตะโกนมากด้วยกินหรือยังก่อนยังเดี๋ยวให้พี่เอไปชิมค่ะได้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นไงไหวไหมเฮ้ยมันหยุดไม่ได้สาบานจะหน้าไปอร่อยอร่อยไหมอันเนี้ยคือยิ่งสนิทนะยิ่งไม่อวยก็ต้องบอกถ้าเกิดว่ามันขาดอะไรก็ต้องบอกแต่ตีบอกไม่ได้แล้วบอกได้คำเดียวว่าอร่อยเหลือเกินน้องแป้งชอบไหมวัยรุ่นชอบไหมชอบมากค่ะโดยเฉพาะนี่หนูชอบแคบหมูกับลูกชิ้นจิ้มกับเนี่ยหรอเป็นใช่น้ำจิ้มพี่เนี่ยหรอใช่หนูก็เลยชอบมากอร่อยอ่ะมันอร่อยมากอ่ะอันนี้กินได้ครับไม่แสบท้องแม่แต่ที่สำคัญนะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับแล้วเวลาไปกินที่ร้านเขานะผมฝากบอกกับทุกคนเลยนะอย่าเพิ่งปรุงเดี๋ยวแม่บอยอารมณ์เสียนะตับแซ่บของเขาอร่อยมากแม่ต้องบอกว่าแต่เขาจะมาถ้วยเล็กๆแบบนี้ป่ะยี่สิบห้าบาทเล็กๆยี่สิบห้าบาทแบบนี้เลยแต่ว่ามันคุ้มกับความอร่อยที่เขาทำมานำเสนอแม่ต้องกินให้ได้เลยนะตับแซ่บนี่เป็นแบบนี้ฮะไปอุดหนุนหน่อยวังหิน71ไปกินให้ได้ถูกด้วย25บาทเองถ้วยนึงแม่ไปกินกันเยอะๆนะต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะไม่อยู่เอ๊ะอวยพรมั้ยเอ๊ะแป้งอย่างนี้เรียกอวยพรมั้ยวะยังไงดิพ่ออวยพรมั้ยก็ยังอวยพรอยู่ครับอ๋อเหรออ๋อเหรอไม่อยู่คือก๋วยเตี๋ยวอยู่ฉันไม่อยู่หรือก็ติดฉันอยู่ก๋วยเตี๋ยวไม่อยู่หรือยังไงก่อนที่เขาจะไม่ได้อยู่ในร้านแล้วเขาออกไปทำรายการข้างนอกอ๋อม้วนดีมากเอ๊เมื่อกี้พูดมาใจหายฟาดเลยอ่ะเออยังไงวะแม่แต่อร่อยจริงอร่อยจริงบอยดีผ่านใช่ไหมพี่ผ่านดีใจที่พี่ชอบเพราะว่าคนลูกทุ่งหรือว่าคนลิเกเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้มาเพราะว่าเขาจะขายกันต่างจังหวัดเยอะใช่ไหมใช่อันนี้เราสู้ได้เนาะสู้ได้สบายบือสะดือโบเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่เอค่ะวังหิน71นะคะไปกันเยอะๆนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวแม่บอยอร่อยตะโกนค่ะแคบหมูของหนูเนี่ยทอดทุกวันอาจารย์มันจะได้หอมๆเนาะอันนี้มันจะใหม่ๆอาจารย์กินเป็นเกียรติให้หนูหน่อยเอาตะเกียบมาสิกลิ่นหอมมากเลยคุณดูสีสันใช่ของคนหน่อยนะอาจารย์คนหน่อยนะคนคลากเลยน้ำข้นมากเลยทำไมข้นน่ากินแบบนี้ดีไหมกลิ่นหอมของพริกแบบลมควันมากเลยกุ้งใจอร่อยกลมกล่อมไหมอาจารย์กลมกล่อมไอพริกดองเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยนะใช่ไหมมันทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมีความแตกต่างจากคนอื่นนะจริงไหมจริงจริงจริงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดที่เคยกินนะคะจริงเหรออาจารย์อุ้ยอาจารย์หนูดีใจมากเลยอ่ะอัปเดตแท็กใช้ด้วยนะโพสเลยนะเนี่ยหรอจริงอะอร่อยจริงพี่บอยอร่อยมากดีใจอ่ะอู้ยอาจารย์ยิ่งสาบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยสุดในชีวิตโอ้ยโลกภูมิใจอะค่ะ